Rich habits แต่ว่าจะไม่ได้อ่านทั้งเล่มน,นะคะจะอ่านเฉพาะบทที่เขาให้แบบเป็นเป็นเป็นหลักการ how to มาเลยอะส่วนประสบการณ์ที่เขาที่เขาให้ที่เขาแบบเหมือนเป็น testimonial s ว่าเมื่อนำ rich habits ไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นยังไงเนี่ยก็จะเล่า,าคร่าวๆเพราะว่าเขาเขียนค่อนข้างอยู่ในรูปแบบของนิยายอะคล้ายๆนิยายประมาณนั้นนะคะเออมีการใช้คำเออเหมือนนิยายเลยอะเออแต่ว่า แต่ว่าบทที่มันเป็น Rich h a b i t Training Program เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่เราที่ใครๆอ่านก็เข้าใจได้นะคะก็เลยจะมาอ่านบทนี้ให้ฟังเนาะเขาเนี่ยคุณคุณเจซเนี่ยนะคุณเจซี b จเนี่ยเขาจะมี Rich Habits Training Program ก็คือเป็นโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากอย่างเงี้ยเออแล้วเขาบอกว่านะะนักเรียนของเขาเนี่ยได้เจอคนที่กำลังลำบากอยู่ด้วยอะให้แนะนำคนคนนั้นให้มาหาผม แล้วก็ให้ทําหลักการเนี้ยสาวันต่อเนื่องแล้วกลับมาหาผมอีกทีนึงว่ามันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะเขาก็เลยมาเป็นโปรแกรมเพื่อ,เ,อเทรนนิสัยแห่งความร่ำรวยนั่นเองค่ะ The Rich Habits เติม s นะคะเพราะว่ามีหลายข้อนั่นเองเนาะ Alright so before beginning the rich oh wait Before beginning the Rich Habits Training program, it is necessary to dispel a common myth about financial success with regard to luck.. โปรแกรมเทรนนิ่งเนี่ยนะคะมันจำเป็นที่จะต้องคำว่า dispel นะคะก็คือเหมือนอารมณ์แบบขับไล่อ่อ to make something especially a feeling or belief go away or disappear คือการทำให้อะไรบางอย่างโดยเฉพาะความรู้สึกหรือความเชื่อเนี่ยมันหายไปก่อนก็คือ common myth ก็คือเหมือนเป็นความเชื่อที่เชื่อต่อๆกันมาหรือเป็นเอ่อเป็นมิที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์อะไรแล้วเราก็เชื่อกันมาอย่างนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันจำเป็นจะต้องขับไล่ความเชื่อนี้ออกไปก่อนนะคะ เกี่ยวกับความสําเร็จทางการเงินที่มันใน,ในเชิงของโชคว่ามันมีลั c กมีโชคมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถ้าคุณจะสําเร็จในเรื่องการเงินอะไรเงี้ยมีความแบบว่า <laughs> fate destiny ชะตาชีวิตนู่นนี่นั่นนะคะ many unsuccessful people rationalize that they don't have good luck or just aren't lucky คือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อะคะ่ะมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง rationalize คือหาเหตุผลคิดหาเหตุผลว่าพวกเขาเนี่ยก็แค่ไม่มีดวงคือไม่ได้ไม่ได้เป็นคนโชคดีเกิดมาไม่ได้เกิดมาในกองเงินกองทองนี่นานะคะ they d o n t have good luck or just aren't lucky หรือไม่ก็แค่ก็ไม่ได้เป็นคนโชคดีเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ lucky they argue that in order to be financially successful you need good luck พวกเขาเถียงคะ่ะว่า การที่จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินการที่จะร่ารวยเนี่ยนะคุณจําเป็นจะต้องมีโชคที่ดี is good luck important to becoming successful คิดว่าการมีโชคดีเนี่ยสำคัญต่อการประสบความสําเร็จหรือเปล่า the answer is a resounding yes คําตอบก็คือใช่เลยครับใช่เลย All successful people have experienced good luck คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนทั้งหมดเลย all successful people มีอ่อได้ผ่านประสบการณ์การมีโชคดีมาก่อนทั้งนั้น In fact คนในความเป็นจริงแล้ว no one will ever become successful if they don't have some good luck ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้เลยถ้าพวกเขาไม่มีโชคดีอยู่บ้าง But let's elaborate on this truth แต่เรามาพูดกันต่อว่า ความจริงข้อนี้มันเป็นยังไงมันยังมีรายละเอียดนะคะอย่าอย่าจำแค่คำนี้ไปแล้วก็ไปใช้เลยนะไม่เอานะนะคะ There are four types of luck นะคะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อสี่เขาบอกว่าโชคดีเนี่ยมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะมีอยู่4แบบด้วยกันเอ่อ uh, the first type of luck is random good luck ซึ่งอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่ออันแรกก็จะเป็น ประเภทแรกก็จะเป็นแบบสุ่มๆเป็นความโชคดีแบบสุ่มๆ random good luck this is a type of good luck we have no control over นี่เป็นประเภทของความโชคดีที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะ like winning the lottery or receiving an unexpected inheritance อย่างเช่นการถูกหวยอย่างเงี้ย winning the lottery เออได้ได,ได้ถูกหวยได้รับรางวัลสลากกินแบ่งนู่นนี่นะั่นหรือว่าหรือว่าได้รับมรดกอย่างไม่คาดฝันอย่างเงี้ย mm hmm. receiving an unexpected inheritance the second type of luck แบบที่สองค่ะโชคแบบที่สอง is a random bad luck เป็นโชคร้ายแบบสุ่มๆเช่นเดียวกัน like like random good luck ก็เหมือนกับโชคดีแบบสุ่มๆนั่นแหละ we have no control over this เราไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ค่ะ either Even, events creating this type of block are outside our influence for the most part. จากโชคร้ายแบบนี้หรือจากโชคดีที่มันสมๆมแบบนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซะส่วนใหญ่นะคะ e x a m p l e s include coming down with a disease ตัวอย่างเช่นอยู่ๆคุณก็กลายเป็นโรคอะไรขึ้นมา getting hit by, by lightning หรือแบบว่าโดนฟ้าผ่า random accidents หรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบสม่มนะคะ a tree falling on your house หรือว่าต้นไม้ตกลงมาใส่บ้านแบบนี้ก็คือเป็น random bad luck นะคะคือคุณไม่ได้ทาอะไรอะ่ะมันมัน คือ80% 90%นะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะส่วนแบบที่3นะ,ะ the third type of luck โชคเอ่อโชคแบบที่3ก็คือ opportunity luck เป็นโชคที่มาจากโอกาสนะคะ opportunity luck this is good luck that is a byproduct of good daily habits นี่คือโชคที่ดีที่มันเป็นผลพวงมาจากการมีนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันนะคะ think of อ่ think of, uh, think of this Opportunity luck as an apple orchard ให้นึกถึงนึกให้เราลองนึกภาพว่าให้ลองนึกภาพว่าไอ้โชคที่มันมาจากโอกาสแบบว่า opportunity luck นะคะเป็นโชคที่มันมัน,ม,นมันเป็นโอกาสอะเออมันเหมือนเป็น apple or, uh, orchard orchard ก็คือเหมือนสวนแอปเปิลอะคะ่ะสวนไร่แอปเปิลนะคะ you prepare the land คุณก็เตรียมดิน plant the apple seeds แล้วคุณก็มีเออแล้วคุณก็ปลูก มันเล็ดพันแอปเปิลลงไป and diligently nurture the trees as they grow แล้วเราก็เนี่ยฟุ้งฟักต้นไม้แล้วขณะที่มันเติบโตเราก็ฟุ้งฟักรดน้ำมันไป after some time the apple trees blossom and bear fruit หลังจากเวลาผ่านไปต้นแอปเปิลเนี่ยมันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาค่ะ เออแล้วก็ออกออกเป็นผลแอปเปิลขึ้นมาให้เรากินเราจะบอกว่าอันนี้มันเป็นโชคดีแล้ว this fruit is the byproduct of doing the things you need to do over a long period of time ผลที่ออกมาเนี่ยมันคือมันคือผลลัพธ์มันคือ byproduct นะคะจากการที่คุณทําสิ่งต่างๆเหล่านี้กับจากการที่คุณฟุ้งฟักมันทุกๆวันนะคะที่คุณจาเป็นต้องทําเมื่อผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่ง over a long period of time these apples represent opportunity luck แอปเปเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของ opportunity luck นั่นเองนะคะ ก็คือเป็นโชคดีที่มันที่มันเป็นโอกาสนั่นแหละ successful people do the things that are necessary over the long term in order for opportunity luck to occur in their lives คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะทำสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องทำผ่านระยะเวลาอันยาวนานเพื่อที่จะให้เกิด opportunity luck ะะเพื่อให้มีความโชคดีที่มันกลายเป็นโอกาสดึงดูดโอกาสเข้ามาจาก,จากสิ่งที่เขาทำทุกๆวันนะคะเพื่อให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเขา they live the rich habits every single day พวกเขาเนี่ยอาศัยพวกเขามีชีวิตอยู่โดยมีนิสัยแห่งความร่ำรวยทุกๆวันไม่ขาดเลย rich habits are like a magnet for opportunity luck เพราะว่านิสัยที่นิสัยแห่งความร่ำรวยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแม่เหล็กในการดึงดูดโชค ที่มันเป็นในรูปแบบของโอกาสนะคะเป็นโชคที่มาในรูปแบบของโอกาส Many of the opportunities are completely unexpected ซึ่งโอกาสส่วนใหญ่แล้วอะ่ะม,ม,มันมักจะมาอย่างไม่คาดฝันเลยนะคะ Some people refer to this as the law of attraction บางคนเนี่ยก็ให้คำนิยามว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคือ law of attraction มันคือกฎแห่งแรงดึงดูด Opportunity luck follows the law of attraction for those who l e a v e the rich habits เขาเลยบอกว่าโชคแห่งโอกาสเนี่ย โชคที่มันมาจากมันมันเกิดขึ้นในรูปแบบของโอกาสเนี่ยมันมันทำตามกฎของ law of attraction กฎแห่งแรงดึงดูดสำหรับคนที่ใช้ชีวิตโดยมีนิสัยแห่งความร่ำรวยอยู่ทุกวันนั่นเองส่วนโชคแบบที่4ค่ะ the fourth type of luck is detrimental luck นะ <laughs> detrimental erm เนี่ย Uh, d e t r r m e n t a l มันจะหมายถึง Harmful คือเป็นอันตรายนะคะเป็นอันตราย d e t r i m e n t a l Lu c k เป็นโชคที่เป็นอันตรายกับคุณ d e t r i m e n t a l Lu c k is the evil twin of opportunity luck ก็คือเหมือนเป็นฝาแฝดคนละฝาเป็นแฝดที่เป็นตัวร้ายเป็น evil twin นะคะของ opportunity luckunsuccessful people have bad habits คนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยที่แย่ค่ะ like the rich habits ก็เหมือนกับนิสัยแห่งความร่ำรวย bad habits are also seeds นิสัยแย่ ก็เป็นเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันมันมาจากเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกัน They will take root and grow until they too bear fruit เขาก็จะยังลากลึกลงไปแล้วก็เกิดเป็นออกดอกออกผลขึ้นมาเหมือนกันค่ะ Unfortunately แต่โชคไม่ดีเอาซะเลย The bad fruit birthed birthed by bad habits brings detrimental luck into the lives of the unsuccessful แต่ว่าผลมันน่ะผลที่เกิดจาก ผลที่เกิดจากนิสัยไม่ดีที่ทำทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยมันก็มันก็เลยเป็นการนำโชคร้ายซ้ำเอ่อเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเข้ามานะคะทำให้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่อย่างนั้น This, this this detrimental luck might be a job loss ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของไอไอโชคร้ายแบบนี้มันอาจจะมาในรูปแบบของการสูญเสียงาน h investment losses การสูญเสียขาดทุนในการลงทุน foreclosure divorce illness or something similar หรือจะเป็นการหย่าร้างหรือเป็นการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างที่เกิดจาก bad habits ถูกไหมนะคะหรือแบบว่า foreclosure ก็แบบว่าถูกยืมเงินไปแล้วเขาไม่ได้คืนเงย <laughs> นะเราให้ยืมเงินไปแล้วแบบก็ ก็ไม่ได้คืนอย่างเงี้ย foreclosure นะคะ foreclosure f o r ที่แปลว่าเอ่อที่แปลว่าก่อนนะ f o r e แล้วก็ closure ที่แปลว่าปิดนะคะ foreclosure ก็คือ the a c t of f o r e c l o s i n g on money that has been borrowed นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนเรา เขาเขายังไม่ได้คืนเงินเราอเออโด,โดนโดนชิงอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นโชคร้ายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะ To bring success into your life you need to attract the right kind of luck การที่คุณจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องดึงดูด โชคที่ถูกต้องที่ถูกประเภทเข้ามาหาคุณนะคะก็คือเป็น opportunity luck นั่นเอง living the rich habits guarantees you will attract the right kind of luck การที่คุณใช้ชีวิตโดยที่มีม,มีมีนิสัยแห่งความร่ำรวยเนี่ยจะเป็นการการันตีว่าคุณเนี่ยจะดึงดูดโชคในแบบที่มันถูกต้องนะคะก็คือโชคแบบ opportunity luck นะคะหรือว่าใครอยากได้ detriment a l luck ก็ใช้ชีวิตแบบ bad habit ต่อไปก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรก็ก็ถือว่าไม่ผิดละกัน <laughs> and opportunities will appear นะคะ คือเมื่อใช้ r e h a b i t s ในชีวิตแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นซีมันเลย out of thin air แล้วดูเหมือนแบบอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นอะเออโดยที่แบบฮะดอมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอย่างเงี้ยมีมีโมเมนต์นี้บ่อยๆอยเหมือนกันนะ as with low hanging fruit all you have to do is reach out and pick it ก็เหมือนกับ low hanging fruit ก็คือเหมือนเป็นผลไม้ที่น้มต่ำลงมาแล้วอะสิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดก็แค่เออเอ,อื้อมมือออกไปคว้ามันเอาไว้เท่านั้นเองแต่เขาจะโยนมาให้เขาจะโยนแบบว่า มันจะมีเหมือนเป็นผลที่แบบว่าค่อยๆโน้มตัวลงมาอยู่ในระยะที่สามารถยืดหยิบยื่นได้ง่ายพอดีหรือบางอันอาจจะเป็นอันที่ต้องกระโดดขึ้นหรืออาจจะต้องใช้ไม้สอยหน่อยอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันจะมีนะคะ